ในวันที่15เดือนเมษายนพุทธศักราช2021พุทธศักราช2546ทั้งนี้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษกับยกไประยองมาก็เลยเวซื้ออาหารทะเลสดอยู่แถวระยองแหละก็มีหยังมีกั้งนี่โลหนึ่งเนาะ450บาทเนาะแล้วก็ปูนี่ยังเป็นโลหนึ่ง600บาทเนาะกั้งเป็นอย่างมันค่อยทื่อเนาะเพราะว่ากั้งมันตายแล้วมันเสน้ำก้อนแล้วคันว่ากั้งลอยยวนแพงคือว่าเอาเจ้าก็หูจักเทศจะเอากั้งตายแล้วก็โลหนึ่ง450สร้างมันมันถือกันเป็นเงินบ่ได้แล้ว7-800คนละปูกันปูนี่อันยังไตอยู่ได้มันสิหนีมือบูมือนั่นมันบ่หันบ่มันสิหนีมือนี่มันทุกชิ้นแนวใดมันยังเป็นอยู่หนูกล้าฆ่าปลาหมึกหัน200บาทมันน้อยหรอกเจ้ามันนี่วิถีชีวิตของคนที่ว่ามารีนทะเลเนาะมารีนทะเลเขาที่ไปกินอยู่ห้านเนาะแคมทะเลหันมันแออัดจานติดโควิดเนาะเจ้าจึงคอยบอกกล้าโอ้ยได้ยินเสียงเพลงย่านว่าเสียนะเนาะบอกเสียงเพลงให้เจ้าเสพพวกพนักงานของย่านว่าลิขสิทธิ์อยู่นี่คือว่าได้ยินปัญหาพอหยุดดีเท่านี้ก่อนเด้อย่านว่ามันลิขสิทธิ์ยูทูบนี่